ผลิตภัณฑ์สมายเติมความสุขทุกครอบครัวผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสตอนนี้เรามาคุยกับคุณไตเติ้ลใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้เรียกว่าครับสกูตเตอร์ตลาดน้อยครับผมเห็นบอกเป็นวิถีที่อะไรมารวมกันนะก็เฮียเขาก็จากกลุ่มสภากาแฟต่อตลาดน้อยก็ซื้อกันมาคนละคันครึ่งคันนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะคือไม่ใช่เท่าแก่คนเดียวใช่ครับแล้วก็คนละคัน2คันว่ากันมาทำแบบว่าพอเราครบ6เดือนเนี่ยก็จะคืนทุนเป็นสกูตเตอร์กลับไปใช้แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เพราะว่าบางท่านก็ไม่ค่อยได้ไปไหนแต่ใช้มอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวไปรับบุตรหลานแถวนี้ก็เปลี่ยนมาใช้สกูตเตอร์เป็นพลังงานสะอาดแล้วก็เป็นมิตรกับชุมชนไม่มีเสียงไม่มีควันใช่ครับแล้วก็ใครเดินไม่ไหวเพราะว่าในนี้มันมีเส้นทางที่เขาให้มาพี่แท่งครับพี่เฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะในนี้กี่จุดเฮ้ย10จุดที่ควรไปถ้าเกิดเต็มเส้นทางจะเป็น23แลนด์มาร์คของตลาดน้อยเฮ้ยสนุกเอา10ให้ครบก่อนแล้วกันครับผมคือถ้าเกิด10นี่ก็จะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ห้ามที่ต้องห้ามพลาดเลยห้ามพลาดระยะทางกี่กิโลทั้งหมดที่ใกล้ๆอย่างครับประมาณไม่เกิน2กิโล3กิโลไม่จริงๆระยะเดินเล่นก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรเราอยากเหนื่อยเหนื่อย2กิโลตีกอล์ฟเดินไปเดินมามันเหนื่อยนะพี่จริงป่ะจริงเหงื่อออกร้อนด้วยสกูตเตอร์นี่แหละสนุกปกติให้มันแอดเวนเจอร์นิดนึงปกติใช้เวลาอยู่ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงครับเยี่ยมแล้วก็บางท่านก็จะตกหลุมรักตลาดน้อยอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นครับเพราะว่าแต่ละห้องนี่สวยงามมากแต่ผมเห็นแล้วมันสวยจริงๆแล้วก็ผมเดาว่าพี่แท่งจะแวะเยอะมากก็เลยอาจจะลองใช้สกูตเตอร์ดูแล้วกันจะได้ไม่ต้องแวะนะน้องอาร์ตครับเด็กตลาดน้อยศิษย์เก่าคุณรู้จักที่นี่ดีเลยใช่ไหมก็ดีครับผมอยู่มาตั้งแต่เด็กเลยหลงบ่อยมากครับผมหลงจนชินแล้วครับยังจะหลงอีกเหรอเฮ้ยมันเก๋นะมีทั้งโบสถ์มีทั้งธนาคารเก่าแก่มีทั้งครับบ้านคนเก่าแก่มีวัดยวนด้วยวัดยวนเก่าแก่ครับแล้วก็ยังมีงานศิลปะมาจัดทำเพิ่มให้น่าสนใจตัวสตรีทอาร์ตที่จะเป็นแมสเสจบอกเล่าเรื่องราวตลาดน้อยมาเชิญพี่นำเลยไปเช่าได้ครับน้องไปเช่าเช่าแล้วตามมาเดินนะไปเช่าแล้วตามมาคิดพี่ยูฮูดีกว่าเดินนะดีกว่าเดินพี่สนุกลมเย็นก็มาจุดแรกเลยมาเริ่มกันตรงนี้นะครับระยะทางเขาบอกแค่ 2-3 กิโลเองวนไปวนมาน่ารักมาดูนี่สวยความสวยงามที่โบสถ์นะฮะโบสถ์แล้วนะกาลาวาครับกาลาวาอ๋อออกเสียงอย่างนี้ส่วนมากจะเป็นแบบนี้สถาปัตยกรรมในยุคกอติกฮะก็คือพี่เรียนมามีโวลก็คือโวลคืออะไรตัวเหลียบตัวที่โค้งขึ้นข้างบนมันเนี่ยเนี่ยนะเรียกว่าโวลใช่เป็นการถ่ายน้ำหนักจากข้างบนออกไปสู่เสาด้านข้างส่วนมากโบสถ์ที่เราเห็นในยุโรปเนี่ยอะไรก็เป็นสไตล์แบบนี้แหละ150ปี120 120ปีประมาณ124ปีครับนะครับสร้างโดยชาวโปรตุเกสเป็นสตรีทอาร์ตนะครับตลาดน้อยมาแล้วทำไมเขาหัวเราะดังดิยกมือไม่ได้ยกมือไม่ได้นะเรารู้สึกเหมือนเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ใช่พี่เราเป็นรปภ.พี่ฮะเราเป็นซีเคียวริตี้มาตรวจว่าเราเป็นคนขี้เกียจพี่อาร์ตนี่คือเขาจัดนิทรรศการรูปเหรอเป็นการวาดภาพอะครับเหมือนว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อดึงคนเข้ามา Portrait of เจริญกรุงแบงคอกอันนี้ฝั่งนี้ก็คือจะเป็นนิทรรศการเป็นภาพพิมพ์ลงบนโลหะอ๋อนี่พิมพ์บนโลหะใช่ครับเป็นเหมือนของทาง TCDC มาทำเป็น Metal Print Lab ภาพตรงที่ผ่านมาตรงนี้ครับจะมีรูปเต่าตรงนี้ก็น่าสนใจจะมีเทศกาลหนึ่งที่เป็นเทศกาลเหมือนประจำปีมี2เทศกาลครับจะมีเทศกาลแรกก็คือเทศกาลหวนเซียวที่นี่เป็นรูปเต่าเพราะว่าในเทศกาลหวนเซียวครับคนตลาดน้อยก็จะเอาขนมปังเหมือนคล้ายๆซาลาเปาครับแล้วปั้นเป็นรูปเต่าเพราะว่าคนจีนน่ะเชื่อว่าเต่าเป็นสัตว์มงคลเรื่องของอายุยืนเป็นสัตว์มงคลครับ
บนนั้นเป็นร้านกาแฟแล้วเหรอบนนั้นอ่ะโทษเป็นร้านบนนี้ก็ร้านกาแฟแล้วกาแฟชื่อร้านมาเธอโรสเตอร์ครับร้านนี้ดังมากด้านล่างเนี่ยครับเรามองไปเราบางคนเดินผ่านมาจะนึกว่าเป็นบ้านคนคุณแท่งไปถ่ายรายการค่ะแล้วคุณแท่งออกมาคุณแท่งเออถ้าไม่ได้มีป้ายเขียนมาวางด้วยนะว่ากาแฟอยู่บนนั้นอะไรเงี้ยมันเหมือนกับอะไรที่มันหายากคนยิ่งรู้สึกถึงคุณค่าของมันมากกว่าเจอง่ายๆอันนี้อาจจะเป็นอีกวิธีการนึงที่กลับด้านกันว่าต้องเจอง่ายๆเห็นง่ายๆถึงจะขายได้ง่ายๆแต่อันนี้เป็นแบบไม่เจอได้ง่ายๆแต่ขายได้อะไรเงี้ยก็น่าสนใจครับเป็นอีกกลไกนึงบ้านโซแห่งไผ่ครับคฤหาสน์จีนโบราณอายุกว่า200ปีครับผมคุณศักดิ์สิทธิ์ผมจะบอกคุณว่าผมเคยมาถ่ายละครในนี้เรื่องลอดลายมังกรผมรู้จักกับเจ้าของบ้านนี้ด้วยอ๋อฮะเขาเป็นครูสอนดำน้ำที่ดูดำน้ำใช่ฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้กลายเป็นจดเป็นโบราณสถานแล้วไม่แล้วยังไงถึงมีสระเพราะเขาเป็นครูสอนดำน้ำเขาเลยทำสระไว้ให้สอนเด็กเรียนดำน้ำแต่ก่อนไม่มีตรงนี้แต่ก่อนมันเป็นอะไรอ่ะตรงนี้ในอดีตเนี่ยตรงนี้คือเป็นลานบ้านเป็นอันหนึ่งลานบ้านอ๋อแล้วก็สร้างขึ้นมาใช่ครับเขารักษาไว้เหมือนเดิมเป๊ะเลยใช่ครับไม่ได้ต่างอะไรเท่าไหร่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะทำเป็นคอร์ดตรงกลางทางเข้าใช่มีประตูแล้วตัวบ้านจะเป็นโอบล้อมลานบ้านอยู่ตรงกลางแล้วก็มันเป็นวิถีแบบระบบดูแลตัวเองป้องกันตัวได้ด้วยใช่ครับเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมทองคำสี่เหลี่ยมทองคำครับผมถ้าเรามองนี้เราก็จะนึกถึงบรรยากาศเมื่อหลายสิบปีก่อนเกินร้อยไหมบ้านหลัง200กว่าปีแล้วครับ200ปีที่แล้วรอบๆต้องเป็นป่าเลยนะใช่ครับตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยรอบๆน่าจะเป็นป่าแล้วก็เข้าทางแม่น้ำใช่ครับไปไหนอีกป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปที่รถเฟียสโบราณข้างๆถ่ายรูปครับมาตลาดน้อยแล้วต้องมาที่นี่รถเฟียสโบราณอะไรเนี่ยถ้าคุณไม่บอกผมขับผ่านนี่ครับรถเฟียสโบราณเป็นแลนด์มาร์คของตลาดน้อยครับจริงเหรอจริงครับถ้านี่ถ้าไม่บอกขับผ่านตลาดน้อยมารูปนี้ขึ้นเลยครับรูปแรกคือรูปนี้เลยใช่ครับรถเฟียสคันนี้เลยครับของใครเป็นของตระกูลกันนสูตรนะครับผมก็คือเขาคือผู้นำเข้าเฟียสสมัยก่อนเลยนะตระกูลนี้ใช่ไหมครับผมแล้วจอดไปแล้วพอดีดันมาเข้ากับภาพหลังคือข้างหลังมันก็ผูกอย่างที่เห็นเนี่ยมองกำแพงไปนะกำแพงกับบ้านแล้วถ้าเอาคนที่ใส่ชุดแบบแฟชั่นสมัยก่อนปุ๊บมันจะดูแบบว่าเข้าท่านี่ตัวอย่างเช่นอย่างนี้ได้เลยนะแท่งหน้าเหมือนคนสมัยก่อนด้วยครับผมจะหาว่าผมบูลลี่ พี่ดูก็เดี๋ยวนี้มันย้อนยุคแหมพี่แล้วขวาครับเราไปที่ศาลเจ้านะครับแล้วขวาเสร็จสุดทางโอ้นี่ไงพี่เขามีแมปอยู่อันเดียวกับที่เรามีจะสุดแล้วครับจะถึงแล้วพี่นิดเดียวมันสนุกมากพี่ตอนมันเลาะไปเรื่อยเปื่อยอยู่ในซอยศาลเจ้าโจซือตงครับอย่างที่ผมเล่าไปที่ตรงซอยสตรีทอาร์ตว่าในทุกปีจะมีเทศกาลชื่อว่างานหวนเซียวครับครับก็คือจะจัดกันที่นี่ที่ศาลเจ้าโจซือตงตรงนี้แล้วก็วันกินเจกินเจตลาดน้อยก็ดังเหมือนกันแต่คนส่วนใหญ่จะรู้จักที่เยาวราชนี่ก็ดังครับกินเจถ้ามาปุ๊บเดินไม่ได้นะครับคนแน่นมากฮะศาลเจ้าโจซือเวลาเทศกาลกินเจใช่ครับนี่คือเราไปมาประมาณ 4-5 อันเนาะแต่ว่ายังมีอีกที่ยังไม่ได้ไปมีเยอะเลยครับถ้าท่านผู้ชมมีเวลามาได้อยู่ได้ทั้งวันผมว่าใช่ครับ 4-5 ชั่วโมงสบายสบาย2วัน1คืนยังได้เลยครับ2วัน1คืนเหรอแล้วจริงๆสมัยก่อนถ้าผมจำไม่ผิดมีที่นอนมีที่นอนนะมีครับมีครับมีที่พักด้วยนะเป็นโฮสเทลเป็นโรงแรมก็มีเลยครับอย่างเมื่อกี้ที่เราผ่านมาก็จะมีโรงแรมเลเวอร์วิวอะครับไม่แล้วถ้าเป็นโฮมสเตย์เลยมีโฮมสเตย์โฮมสเตย์ริมแม่น้ำผมเคยเห็นในหนังอะมีครับอย่างไฟฟ้ามหานครเธออะมีครับอยู่ใกล้ๆกับร้าน1608ชื่อร้านลอยละล่อง
ร้านนั้นชื่อร้อยลอยละล่องลอยละล่องอยู่ในวัดปทุมคงคาเป็นหนึ่งในฉากของหนังเรื่องนั้นใช่ไหมใช่ครับที่เคนธีรเดชนั่งอยู่ใช่ครับหรือว่าถ้าที่ร้านผมด้านบนจริงๆก็มีก็มีที่พักโฮมสเตย์เหมือนกันมีบรรยากาศเก๋ๆมาตลาดน้อยนอนเล่นเดี๋ยวเราไปพาคุณแท่งไปริมน้ำไม่ไหวแล้วเลยเยอะมากเลยขออะไรขออยู่ริมน้ำได้ลมเย็นๆวิวนะฮะแม่น้ำเจ้าพระยาได้ครับโอ้ชอบมากเลยขอบคุณมากเลยวันนี้เคยมาก็จริงแต่ก็ไม่รู้ว่ามีกิจกรรมนี้ที่นี่ที่ตลาดน้อยมีสกูตเตอร์บริการให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมวิถีชีวิตและความสวยงามของชุมชนเก่าแก่แห่งนี้ก็รู้สึกดีใจโอ้ยชนแรงมากคนชอบคิดว่าคนอยู่คนเดียวแล้วเหงามันไม่เสมอไปนะฮะมนุษย์อยู่ได้ด้วยวิธีการด้วยขนบหลายๆแบบไม่ใช่ต้องเหมือนกันทุกคนในโลกต้องเหมือนกันหมด